มในที่สุดเราก็ได้ชวนชมโชว์โขดของนาเล็กๆเนี่ยเป็นไงฮะโขดสวยไหมเนี่ยขอให้ดูโขดรอบๆนะเดี๋ยวเลี้ยงไว้โชว์โขดนะเอาเป็นไม้โชว์ของนาเล็กช่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาจัดการกับบอนไซนิดไอ้บอนไซชวนชมนะกะจะทำเป็นบอนไซโชว์โขดนะเนี่ยคือไม่ได้โชว์ดอกโชว์อะไรกะว่าโชว์โขดนะเนี่ยก็เป็นไม้เก่าที่เขาทิ้งนะเขาทิ้งขว้างนาเล็กก็เลยจัดการขอเข้ามาเนี่ยทำเป็นบอนไซโชว์โขดไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะเดี๋ยวมันมีเศษรากหน่อยๆเดี๋ยวนาเล็กจะจัดการตัดแต่งสักนิดหนึ่งก็ยังมีรากที่มันฝอยๆไม่สวยตรงนี้นะจะตัดโชว์ขวดสักนิดหนึ่งเนี่ยคอยดูแล้วกันนะว่านาเล็กจะทำได้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นต่อฮอลแลนด์นะเป็นต่อฮอลแลนด์เป็นต่อที่เขานิยมเอามาที่ว่าเสียบชนชมสีมันแข็งแรงนะมันหาอาหารเก่งมันเลี้ยงยอดเก่งเลี้ยงต้นเก่งเนี่ยต่อฮอลแลนด์ก็ขอความรู้จากพี่วินิจนะตัวผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ว่าก็ขอความรู้เขาแล้วก็มาแบ่งปันความรู้กันแล้วก็ทดลองทำเองบ้างนะเนี่ยตอนนี้ใบสวยนะเตรียมออกดอกแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ปล่อยมันออกดอกวันพุธนี้หลังจากนั้นแล้วก็จะตัดแต่งใหม่นะเดี๋ยวไปตัดรากกันดีกว่าได้มีดชั้นดีเลยของพี่วินิจปลายแหลมนะตัดแต่งรากที่มันไม่สวยมันจะทำให้ผิวโขดเรานะงามเนี่ยอย่าให้มันมีขี้กะให้มันเรียบมันสวยเนี่ยดูมันแตกมันเป็นอู้เป็นนูนโอ้โหสวยฮะสวยชอบอยากทำโชว์โขดนะไม่ต้องค่อยๆประดิษฐ์ประดอยนิดหนึ่งนะงั้นเราไม่เคยได้อันนี้เก็บไว้เอารากเก็บไว ค่อยทำใจเย็นๆนะทำพวกนี้ต้องใจเย็นนะต้องเป็นคนที่ถือว่ามีความใจเย็นความละเอียดรอบคอบนะนาเล็กอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ต้องฝึกครับอยากไม่อยากตัดเยอะกลัวเป็นแผล
คล้ายจับมีดผ่าตัดฮะถือว่าเป็นการฝึกสมาธิชั้นดีเลยครับเนี่ยอย่างดีเลยก็ถือว่าเกลี้ยงเกลาพอสมควรไม่ถึงกับมากมายก็จะเตรียมลงดินกันนี่ครับก็หลังจากที่นาเล็กตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็เอามาตากแดดไว้หน่อยนะให้มันแห้งแบบนี้แหละแล้วก็เตรียมดินไว้แล้วนะนี่เป็นกระถางเล็กๆพอนะเราจะโชว์โขดเนี่ยดินก็ผสมเป็นมีปุ๋ยขี้ข้างคาวอัดเม็ดนะขี้ข้างคาวเก่าอัดเม็ดแล้วก็เป็นออสโมโคสนะก็ได้รับอนุเคราะห์จากพี่วินิจทั้งนั้นแหละนั่นเล็กไม่มีอะไรเลยดินก็ดินพี่วินิจพอวางลงในกระถางเขาก็จะโชว์โขดสวยๆแบบนี้เดี๋ยวนั่นเล็กจะยกสูงอีกนิดหนึ่งไงแบบโลภไปอยากจะโชว์สวยๆนิดหนึ่งยกสูงอีกนิดหนึ่งสุดชวนชมโชว์โขดของนาเล็กนะก็เรียบร้อยนะลงกระถางเรียบร้อยนะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็จะฝากไว้กับพี่วินิจนี่แหละนะให้พี่วินิจดูแลให้ว่าไปอยู่กับนาเล็กสงสัยแย่นะบรรยากาศไม่ได้ฮะนี่ต้องอยู่อย่างนี้เดี๋ยววันแรกนะเล็กก็เอาไว้ในร่มสักนิดหนึ่งก่อนให้มันปรับตัวสักหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวแย่ปกติใบนี้ต้องตัดแต่งนะแต่ว่านะเล็กยังเสียดายอยู่ลองดูเผื่อมันรอดนะถ้ามันร่วงก็ไม่เป็นไรฮะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมผลงานของนะเล็กเองนะเป็นชวนชมโชว์โขดนะเนี่ยก็เป็นตอฮอลแลนด์นะเป็นต้นของฮอลแลนด์ที่โดนทิ้งนะก็เลยขอเอามาทำเป็นไม้โชว์โขดสักหน่อยจะสวยงามขนาดไหนต้องติดตามกันต่อไปครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ